เมื่อวานเนี่ยแอดมินเพิ่งจะดูเรื่องหมีเยี่ยจอมนางเหนือมังกรเสร็จโอ้โหสนุกมากเพราะตัวผู้พูดเนี่ยก็เป็นแฟนในเรื่องจริหวนอยู่แล้วแล้วดาราตัวเอกเรื่องจนิหวนก็มาเล่นในเรื่องหมีเยี่ยแล้วดาราสมทบมากมายก็เหมือนอินพอ t มาจากเรื่องจริหวนก็ไม่ปานแล้เลยเกิดสงสัยว่าหมีเยี่ยในละครกับหมีเยี่ยในตามประวัติศาสตร์เนี่ยแตกต่างกันมากไหมคะในละครเห็นเก่งกาจเหลือเกินแต่ในประวัติศาสตร์จะเก่งไหม เราก็ต้องมาดูกันเป็นข้อข้อแต่สำหรับคนที่ไม่เคยดูเรื่องเหนี่ยเยี่ยมาก่อนแอดก็จะเล่าเรื่องคร่าวๆให้ฟังแล้วกันย้อนกลับไปเมื่อประมาณ2,300ปีที่แล้วเป็นยุคที่แผ่นดินจีนยังแบง่งเป็นก๊กเป็นเหล่าองค์หญิงเหมี่ยเียถือกำเนิดขึ้นที่แคว้นชูเป็นธิดาของชูวไวอยองมีนิสัยเฉลียวฉลาดช่างพูดช่างจาน่ารักไร้เดียงสาแล้ถือเป็นลูกคนโปรดของชูวไวอ๋อง แต่ว่าอน,นิจาทั้งพบดดาและมารดาเนี่ยก็ได้สิ้นพระชนไปทําให้มีเยี่ยถือว่าเป็นของมั่นแล้วก็ติดตามองค์หญิงมีชูเนี่ยมาเป็นสนมที่รัดฉินด้วยความเก่งกาของพระนางทําให้รัดฉินยิ่งใหญ่เกรียงไกรแล้วมีเย,ย่ก็ได้ขึ้นเป็นชวนไทเฮาซึ่งเป็นไทเฮาองค์แรกของประวัติศาสตร์จีนเลย การกระทําของพระนางเนี่ยทำให้แผ่นดินลัดฉินเป็นปึกแผ่นทําให้หลายของพระนางหรือจินซีฮ่องเต้สามารถที่จะรวบรวมกกเหล่าทั้งหลายได้แล้วก็รวบรวมแผ่นดินเป็นหนึ่งนี่คือความดีของหมีเย้และนี่คือเรื่องข่าวครวแล้วในความจริงในประวัติศาสตร์เป็นยังไงเอามาเลยข้อแรกเลยในทีวีเนี่ยหมีเย้เป็นลูกคนโปรดขององเว่ยลัดฉูใช่ไหมียกเป็นพี่สาวขององหญิงหมีชิ่วที่เกิดจากฮองเฮา แล้วองค์หญิงหมีชู่อย่างที่เห็นในภาพเนี่ยก็รักหมีเยี่ยมากไม่ต่างกับพี่น้องครานตามกันมาแล้วยังนำหมีเยี่ยมาที่รัดฉินตามพระนางมาตอนนี้พระนางต้องมาเสกสมรสกับองค์รัดฉินหมีเยี่ยพอมาถึงปุ๊บก็กลายเป็นสนมแล้วก็อยู่ไปอยู่มาความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องคู่นี้ก็ไม่ดีฝ่าฟันสู้กระสุดฤทธิ์จนมาเวลาเกือบ20ปีนี่คือในลครและความจริงนะคะความจริงก็คือว่า หมีเย,ย่จริงๆแล้วไม่ได้เป็นองค์หญิงอะไรเลยแม่ก็ไม่ได้เป็นสนมท่านอองันิฐานว่าแม่เนี่ยคงเป็นลูกของชนชั้นสูงไอ้รัชชูแล้วก็เกิดตกอับค่ะคือแต่งงานมาแล้วมีหมีเยี่ยแล้วแล้วก็อยู่ดียังไงก็ไม่รู้ก็ไปแต่งงานอีกครั้งแล้วก็มีลูกอีกครั้งชื่อว่าเว่ยหลานดังนั้นหมีเย่เนี่ยนะมีน้องชายอยู่คนหนึ่งซึ่งเป็นน้องชายต่างบิดาชื่อเว่ยหลานมีรูปมาให้ดูกันด้วย ข้อ2สตรีฝใใ่ายนรัตชินเนี่ยแบ่งยศออกมาเป็น8ขั้นขั้นแรกก็คือหองเฮ้าฟู่เหลนเมยเหลนเหลียงเหลนบาสึชี้สึฉางสึเฉาสึซึ่งหมี่เยี่ยเนี่ยตอนที่เป็นสนมเนี่ยก็ได้เป็นบาสึซึ่งเป็นบาสึตั้งแต่ตอนต้นรัชการจนตอนที่อองรัดฉินสวรรคตไปก็ยังเป็นบาสึไม่ได้เลื่อนยศอะไรเลย แต่ตอนที่มีชูเนี่ยแต่งเข้าไปเป็นฮองเฮาพระนางก็เริ่มจากเป็นยศฮองเฮาเลยนั่นก็แสดงว่าหมี่เยี่ยเนี่ยถ้าเกิดเป็นที่โปรดปรานขององฉินจริงแล้วไซเนี่ยองฉินก็ต้องเลื่อนยศนางให้มาแพ้แพ้ฮองเฮาอย่างน้อยก็จะเป็นฟูน่นหล่นไม่ก็เหมยหลน,นอันนี้อยู่อันดับห้าอยู่อันดับมีบาสึซึ่งก็ถือว่าอองรัดฉินผู้พูดคิดว่าคงไม่ได้โปรดนางสักเท่าไหร่ข้อที่จริงข้อที่สาม หลังจากที่อ,องรัตฉินเนี่ยสิ้นพระชนลูกชายหญิงด้านซึ่งเกิดจากฮองเฮาหุยหวนเนี่ยก็ครองราชเป็นององคนต่อไปหญิงด้านเนี่ยจริงๆแล้วถือว่าเป็นตีสึคือเป็นลูกชายคนโตแล้วกเกิดจากฮองเฮาภรยาเอกดังนั้นมีสิทธิที่จะครองราชอย่างเต็มตัวเลยค่ะหลังจากได้ขึ้นครองราชเนี่ยฮองหฮาหุยหวนก็ระบายความแคนกับหมีเย,ย่ทันทีโดยการให้ลูกชายของหมีเย่ย คือองค์ชายยิ่งจีเนี่ยเป็นตัวประกันที่รัดหยานซึ่งเราอยากจะให้ทุกคนเนี่ยดูแผนที่ที่แอดมินเอาขึ้นมาจะเห็นเลยว่ารัดฉินเนี่ยเป็นรัดที่ใหญ่ที่สุดและข้างๆรัดฉินเนี่ยคือรัดชูส่วนรัดหยานเนี่ยที่วงกลมไว้จะอยู่ข้างบนขวามือซึ่งห่างจากรัดฉินมากแล้วก็อยู่เหนือสุดซึ่งความจริงแล้วรัดหยานเนี่ยไม่ได้มีความสําคัญอะไรกับรัดฉินเลยเป็นรัดที่หนาวและแห้งแรงมากและยังยากจนเสียด้วยซึ่งปกติแล้วเนี่ย การที่จะส่งองค์ชายต่างๆเนี่ยไปเป็นตัวประกันตามรัฐต่างๆถือเป็นเรื่องที่ทํากันอยู่แล้วเป็นปกติแต่ส่วนใหญ่ที่ส่งไปเนี่ยจะเป็นองค์ชายที่มาจากรัฐที่อ่อนแอส่งไปเป็นตัวประกันในรัฐที่แข็งแกร่งกว่าแต่เรื่องนี้เนื่องจากว่าฮองเฮาผู้หวนต้องการแกล้งไงก็เลยส่งองค์ชายที่มาจากเมืองใหญ่เมืองพาวเวอร์ฟูลเนี่ยส่งไปกับอยู่ในรัฐที่มันยากแค้นแรนค่าก็คือว่าต้องการใหแกล้งหนี แล้วในเรื่องหมีเย่ยก็ต้องตกระกรรมลำบากกับลูกชายโดนกันแกล้งสารพัดโดนเผานู่นเผานี่โดนพวกฟรอสไบกัดโอ้ยมากมายนะ่าสงสารที่สุดอะ อันนี้คือละครแล้วข้อที่จริงคืออะไรคือข้อท็จริงเนี่ยก็เหมือนกันนั่นแหละฮองเฮาหุยหวนเนี่ยก็ส่งลูกชายของหมิงเยี่ยองชายหญิงดีเนี่ยไปเป็นกลัวประกันแต่หมีเยี่ยไม่ได้ไปด้วยหลังจากที่องชายเนี่ยสเสด็จออกไปแล้วหมีเยี่ยก็โดนขังค่ะไปอยู่ในตำหนักเย็นไม่ได้ลืมหูลืมตาโดนขังลืมเลยค่ะ ในตอนนั้นเนี่ยก็คงไม่มีใครคิดว่าหมีเย่ยจะทําอะไรได้อีกไงเพราะต้องเป็นแค่สนมเก๋ีก่ที่เฉาตายคาวังแล้วก็อยู่ในตําหนักเย็นซะด้วยลูกชายก็ไปอยู่อุ้ยกายปืนเที่ยงหมีเย่ยจะทําอะไรได้แต่ก็เกิดว่าหมีเย,ย่เนี่ยก็ใช้วิธีพลิกเกมขึ้นมาชนะได้ค่ะเอ๊ะแล้วหมีเย่ยทายัางไงคะถึงได้พลิกเกมขึ้นมาชนะนั่นก็เพราะว่ามีเหตุการณ์สําคัญเกิดขึ้นก็คือหลังจากที่อองลัดฉินคนใหม่เนี่ยลูกของหมีชูเนี่ย ขึ้นมาเป็นอ,องคคนปัจจุบันใช่ไหมก็ไปเกิดอุตริฮะเห็นกระถางเหล็กใหญ่ๆเนี่ยก็อยากจะอวดสักดาวตัวเองเนี่ยโอ้โหพาวเวอร์ฟูแข็งแรงมากมีกล้ามสิบชั้นก็ไปยกแลก้วปรากฏว่ายกกระถางเหล็กกระถางเหล็กก็พลาดฟาดไปที่หน้าขององค์ชายฮะอ,องก็เลยเดส์มอเล่ในคืนนั้นเลยซึ่งหลังจากที่อ,องครัดชินพูดถึงคองราดใหม่ๆเนี่ยได้เดส์มอเล่ไปทำให้เกิดกันคิดว่าแล้วใครล่ะจะเป็นท่านอ,องคคนต่อไป เพราะในอดีตอองเนี่ยก็มีโอรสมากมาเยอะแยะในตอนนั้นคงไม่มีใครคิดว่าหมี่เยี่ยเนี่ยจะกลับมาคัมแบ็กได้อีกเพราะว่าหมี่เยี่ยก็เปรียบเสมือนสนมแก่าที่ต้องง่อยคาวางังเร่งอยู่ในตำหนักเย็นอีกลูกก็อยู่ต้องไกลปืนเที่ยงจะมีสิทธิ์มาเผยหน้าเผยนวลมาชิงบาลังเหรอคะแล้วหมี่เยี่ยใช้วิธีไหนล่ะที่ทําให้ลูกชายตัวเองขึ้นเป็นององคนใหม่ อันดับแรกเลยหมีเย,ย่ให้ลูกชายของตัวเองเนี่ยแอบกลับมาที่เสียนหยางอย่างลับๆโดยได้ความช่วยเหลือจากรัฐหยานนรลลัฐเจ้าอย่างที่เห็นในแผนที่นี้แต่เอ๊หมีเย,ย่ใช้วิธีอะไรทําให้รัฐทั้งสองเนี่ยหนุนองค์ชายเพราะว่าองค์ชายเนี่ยก็ไม่มีบารมีอะไรมาจากไหนไม่ได้ไม่เคยไปทําศึกชนะอะไรมาก่อนก็เป็นแค่องค์ชายธรรมดาคนหนึ่งที่เป็นตัวประกัน เท่าที่แอดมินคิดมาเนี่ยแอดมินคิดว่ารัฐหยานเนี่ยที่ช่วยองค์ชายหญิงจีเนี่ยก็เพราะว่าองค์ชายหญิงจีเนี่ยอยู่รัฐหยานมาตั้งนานก็คือเอาง่ายๆคือโตอยู่ในรัฐหยานเดังนั้นถ้าเกิดขึ้นมาเป็นกษัตริย์แล้วคงจะไม่ทําอะไรอันตรายรัดหยานแน่นอนส่วนรัดเจ้าเนี่ยตอนนั้นเนี่ยอ,องเจ้าเนี่ยก็อยากที่จะมาแทรกแซงการบริหารของรัฐฉิน แต่ว่าดูไปกับลูกของบรรดาอ,องคคนก่อนเนี่ยเขาไม่มีใครมาร่วมมือกับตัวเองด้วยสู้หนุนองค์ชายที่ไม่รู้อิโนอิเนมาจากรัดหยานดีกว่าทําให้ตอนนั้นองค์ชายหญิงจีเนี่ยได้รับแรงสนับสนุนจากรัดหยานและรัดเจ้าแล้วที่แอดมินเคยพูดมาจําได้ไหมว่าหมี่เยี่ยเนี่ยมีน้องชายต่างบิดาคนหนึ่งชื่อว่ยหยานว่ายหยานคนนั้นเนี่ยถือเป็นตัวแปรที่สําคัญมาก ตอนที่หมีเ่เย่เนี่ยเข้ามาถวายตัวที่รัตฉินเวยหยานก็ตามมาด้วยอ,องฉินตอนนั้นเนี่ยก็มอบหมายให้เวยหยานทํางานในกองทัพในหน้าที่สําคัญเวยหยานก็ทํางานได้อย่างดีมากไต่เต้ามาเรื่อยๆจนได้โปรโมทขึ้นเป็นบิ๊กบอมในกองทัพภายในมีน้องชายเวยหยานคอยสนับสนุนภายนอกมีสองลัดใหญ่คอยผลักดันหญิงจีก็เลยได้ขับเคลื่อนเป็นองคงคนใหม่แห่งรัดฉินเลยซึ่งการกระทํานี้ถือว่าสายฟ้าฟาด ไทยเฮาของเฮางงกันไปหมดแต่ในละครเนี่ยจะเห็นว่าหมีเยี่ยตอนที่เอาลูกชายเนี่ยขึ้นมาเป็นองคงคนใหม่ก็เปิดพินัยกรรมที่ซ่อนอยู่ในปิ่นปักผมมาว่าอ,องององค์ก่อนนั้นยกราชมสมบัติให้กับองค์ชายหญิงจีซึ่งอันนี้ไม่มีอยู่ในประวัติศาสตร์นะคะหมีเยี่ยใช้ความสามารถสุดตัวผลักดันลูกชายตัวเองขึ้นมาเป็นอ๋องไม่ได้พึ่งพินัยกรรมอะไระข้อจริงข้อสี่ ตอนที่องค์ชายหญิงจีขึ้นคลองราชเนี่ยพระองค์ไม่ได้เป็นเด็กอย่างในละครแต่พระองค์ในเติบโตเป็นชายหนุ่มอย่างเต็มตัวแล้วอายุเกือบ19ปีแต่ในละครเนี่ยแอดมินก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมเขาถึงเอาองค์ชายเนี่ยมาอยู่ในรูปที่ยังเด็กอยู่แต่อาจจะเป็นเพราะว่าต้องการสร้างความชอบธรรมให้หมีเยี่ยเนี่ยเป็นผู้สม็จราชการเพราะว่าพระโอรสยังเยาวอ,องฉินคนใหม่อายุ19ปีแต่ไม่มีหน้าที่อะไรในราชการเลย มีแยกขึ้นเป็นไทยเ่าก็เป็นคนจัดการทั้งหมดแล้วก็แต่งตั้งตัวเองเป็นผู้สําเร็จราชการท้งท่านที่ตอนนั้นน่ะอ,ององฉินเนี่ยก็อายุเกือบ20ปีแล้วแล้วถ้าเกิดเราไปดูตอนที่ององฉินคนแรกเนี่ยขึ้นตําแหน่งตอนนั้นอ๋องฉินคนแรกเนี่ยขึ้นตําแหน่งตอนที่พระองค์อายุ13ปีแล้วพระบิดาขององค์ชายเนี่ยหญิงจีเองเนี่ยก็ขึ้นของราชตอน19ปี หลังจากที่องคคนใหม่อายุ20กว่า,วาแล้วมีเย,ย่ก็ไม่มีทีถ้าจะคืนอำนาจให้เลยค่ะคืนไม่คืนไม่รู้แต่เกาะกลุ่มอำนาจไปอีก40ปีอ,องคเฉินเนี่ยเพิ่งจะมาเริ่มปกครองจริงๆก็ตอนที่ตัวเองอายุเกือบจะ60แล้วเกงอมแล้วค่ะและยศของคำว่าไทยเฮาเนี่ยที่บอกว่ามีเย,ย่เป็นไทยเฮาองค์แรกคืออะไรก็คือยศของพระชนนีหรือพระพันปีหลวงในสมัยนั้นเนี่ยเขาเรียกกันว่าโฮเฮา แต่เนื่องจากว่าตอนนั้นมีโฮ่เฮาอยู่แล้วเพราะว่ามีหองเฮาของกรรษัตริย์องค์ก่อนยังอยู่เหล่าขุนนางเนี่ยก็เลยคิดคําศัพท์ใหม่ขึ้นมาเพื่อจะเรียกหมีเยี่ยวว่าไทยเฮามันก็หมายความว่าหมีเยี่ยเป็นไทยเฮาองค์แรกของราชวงศ์จิ้งอ่าข้อห้าในละครเนี่ยโอ้โหไทยเฮาเนี่ยคบชู้กับโหน้าเผ่าคนเถื่อนอี้ฉุนหวังจนมีลูกถึงสองคน แม้แอดม i นเห็นโหน้าคนเถื่อนเนี่ยก็เห็นแล้วมันราบหวามใจซะด้วยแมก็หล่อขนาดเนี้ยหมี่เย่ยก็คงจะต้องหลงรักแล้วนะแต่ความจริงแล้วไม่ได้เกี่ยวอะไรกับความรักอะไรเลยหมี่เย่ยคบชู้กับโหน้าเผ่าอี้ฉุนหวังจริงไหมจริงมีลูกจริงไหมก็จริงแต่ไม่ได้เกิดจากความมโนรักอะไรเลยเพราะว่าถ้าเกิดทุกคนดูในแผนที่เนี่ยก็จะเห็นว่า รัฐฉินเนี่ยอยู่ใกล้กับรัชชูมากใช่ไหมแล้วก็ยังมีอีกห้ารัฐเนี่ยที่คอยที่จะคอยแบบอุ้ยขัดแข้งข,ข,ขัดขายอยากจะถล่มแต่ว่าเทรดหรือว่าศัตรูจริงๆเนี่ยก็คือหัวหน้าเผ่าอี้ฉุนหวังนี่แหละที่อยู่บนเหนือของรัฐฉินอีกทีดังที่เห็นที่วงกลมไว้ก็ถ้าเกิดว่าหมีเย,ย่เนี่ยต้องสู้กับรัชชูและเรื่องอื่นๆและอี้ฉุนหวังมาตีตลบเนี่ยก็จะซวยไงหมีเยีย่ก็เลยถือว่าเรามาสารสัมพันธ์ทางกายกันดีกว่า เปลี่ยนหอกและอาวุธเป็นกุราบแวสายจะทำให้แผ่นบินของรัชิินอยู่อย่างเป็นปึกแผ่นซึ่งตอนนั้นเนี่ยแตกต่างจากละครมากเพราะในละครเนี่ยหมีเย,ย่กับอี้ชุนหวังดูอายุอานาวจะพอ,พอกันแต่หมีเย,ย่ตอนนั้น40แล้วในขณะที่อี้ชุนหวังอายุไม่ถึง30ปีแต่ก็ไม่รู้เป็นอะไรค่ะอี้ชุนหวังเห็นหมีเย,ย่ก็เกิดคึกค่ะแล้วก็รัก ถึงก็มารักกันอยู่ยเปิดเผยมีการสร้างพระราชวังแยกออกมาตะหาถึงสามสิบปีโอ้ม่กอดอีชุนหวังหลงไทเฮาหมีเยี่ยมากแบบว่าอยู่กันอุ้ยมามากกว่ายี่สิบปีหมีเยี่ยย,ยังให้กำเนิดลูกสองคนให้กับอีชุนหวังด้วยแต่อีชุนหวังคงไม่ได้คิดว่าคนนี้พระองค์รักรักหนาทรยศเพราะอยู่ดีก็มีวันนึงเนี่ยอีชุนหวังก็โดนลอบสังหารในวังที่อยู่กับหมีเยี่ยนี่แหละค่ะ แล้วหมีเยี่ยก็ยังสั่งให้ทหารเนี่ยบุกไปตีเผ่านอกด่านสมอบลาบคาบแก้วถือว่าล้างเผ่าเลยละ่ะทําให้รัฐฉินตอนนั้นได้ลบเทรดที่ตัวเองกลัวมาตั้งนานให้วาดเอาไปเลยส่วนลูกทั้งสองของหมีเยี่งเนี่ยประวัติศาสตร์ก็ไม่ได้ระบุว่าเป็นตายร้าดียังไงแต่คิดว่าน่าจะเสียชีวิตตั้งแต่ยังยาวบางสายเนี่ยหรือบางนักวิชาการบางคนเนี่ยก็บอกว่า มีเยี่ยจริงๆแล้วต้องการให้ลูกทั้งสองเนี่ยไปเป็นหัวหน้าเผ่าเพราะว่าถ้าเกิดลูกตัวเองเป็นหัวหน้าเผ่ายังไงก็ไม่มาตีเมืองแม่แน่นอนแต่ความเป็นจริงยังไงก็ไม่มีใครรู้อะทุกคนเป็นยังไงบ้างล่ะได้ฟังหมีเยี่ยตัวจริงในประวัติศาสตร์แล้วก็หมีเยี่ยตัวจริงในละครทุกคนชอบแบบไหนวันนี้มีอะไรก็คอมเมนต์ข้างล่างได้เลยบาย,บายยนะจ๊ะ